บางคนรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้าแต่คงมีไม่มากนักบางคนกระปรี้กระเปร่าในตอนเย็นและบางคนไม่กระปรี้กระเปร่าสักเวลาเลยถ้าจะคิดว่าตัวผมเป็นแบบไหนผมคิดว่าผมเป็นคนกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้าพอเวลาผ่านไปผมก็เริ่มหมดแรงตอน3 ทุ่มผมก็อยากเข้านอนแล้ว5 ทุ่มเป็นเวลาที่ผมหลับสนิทไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นอย่างนั้นมาตลอดไม่แต่ตอนเป็นนักศึกษาผมเป็นคนที่นอนดึกไม่ได้เลยและทุกคนก็รู้ว่าผมเป็นอย่างนั้นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีใครเข้านอนในเวลานั้นครั้งหนึ่งตอนที่ผมอายุ21 ปีผมไปงานเลี้ยงงานหนึ่งและที่งานนั้นผมได้พบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต่อมาได้เป็นภรรยาของผมเราเริ่มพูดคุยกันแล้วก็เต้นรำด้วยกันพอถึงเวลา5 ทุ่มผมกลับไม่รู้สึกเหนื่อยเลยพอ1 ทุ่มผมก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยสักนิด3 ทุ่ม5 ทุ่ม7 โมงเช้าเราก็ยังเต้นรำอยู่เราตัดสินใจว่าเราจะไปเล่นเทนนิสด้วยกันจากนั้นเราก็จะไปล่องเรือต่อไปอีกและผมไม่ได้นอนเลยแต่ผมก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิดเพื่อนๆของผมทุกคนรู้ในทันทีว่าผมจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้พวกเขารู้ว่าถ้าผมไม่ได้นอนตอนกลางคืนจะต้องมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนแล้วพวกเขาคิดถูกชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกเลยชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสเตียนที่โครินธ์และพูดว่าเมื่อผู้ใดมาเป็นคริสเตียนเขาจะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตเก่าได้จากไปชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้นความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเปาโลพูดว่าเมื่อผู้ใดมาเป็นคริสเตียนการมาเป็นคริสเตียนแปลว่าอะไรคริสเตียนคืออะไรบางครั้งคนใช้คำว่าคริสเตียนหมายถึงคนดีเขาเป็นคริสเตียนจริงๆเลยแต่นี่ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าคริสเตียนเพราะว่าถ้าคริสเตียนมีความหมายแค่คนดีทุกคนในที่นี่ก็คงจะเป็นคริสเตียนกันหมดมีบางคนพูดว่าผมเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแต่เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นั่นไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนดังนั้นการเป็นคนดีไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนบางคนพูดว่าฉันเกิดมาในประเทศที่เป็นคริสเตียนแล้วฉันไม่เป็นคริสเตียนหรือการที่เกิดมาในประเทศที่เป็นคริสเตียนไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนก็เหมือนกับว่าถ้าคุณเกิดในร้านแมคโดนัลด์ก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่เป็นแบบนั้นบางคนพูดว่าฉันเชื่อในพระเจ้าแต่นั่นทำให้ฉันเป็นคริสเตียนหรือเปล่าแต่การเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นยังไม่พอยากอบเขียนไว้ในจดหมายฝากของท่านว่าแม้พวกปีศาจก็เชื่อในพระเจ้าแต่นั่นไม่ได้ทำให้พวกมันเป็นคริสเตียนคริสเตียนคือคริสเตียนคือคนที่เดินตามพระเยซูคริสต์คนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์สิ่งนี้เกิดกับแต่ละคนต่างกันไปสำหรับผมเป็นสิ่งที่กระทันหันเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ปี1974ก่อนหน้านั้นผมไม่ได้เป็นคริสเตียนผมเป็นคนต่อต้านคริสเตียนหลังจากวันนั้นผมได้กลายมาเป็นคริสเตียนในแบบสอบถามที่เราให้คุณทำตอนจบหลักสูตรนี้จะมีคำถามนี้ว่าคุณเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่ตอนที่เริ่มเรียนหลักสูตรอัลฟาและผมรู้สึกขอบคุณมากที่หลายคนตอบคำถามนั้นตามความเป็นจริงผมจะเล่าให้ฟังว่าพวกเขาตอบอะไรกันบ้างในคอร์ส1คนหนึ่งตอบคำถามที่ว่าคุณเป็นคริสเตียนหรือไม่เมื่อเริ่มเรียนหลักสูตรอัลฟานี้เขาตอบว่าใช่แต่ไม่เคยมีประสบการณ์จริงเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยอีกคนหนึ่งตอบว่าทำนองนั้นอีกคนหนึ่งตอบว่าไม่ใช่อีกคนหนึ่งตอบว่าไม่แน่ใจอีกคนหนึ่งตอบว่าคงใช่อีกคนหนึ่งตอบว่าใช่แต่ถ้ามองย้อนกลับไปแล้วอาจจะไม่สมมุติว่าคุณไปหาภรรยาของผมปิ๊ป้าแล้วถามเธอว่าปิ๊ป
คุณแต่งงานหรือยังแล้วเธอตอบว่าใช่แต่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์นั้นเลยหรือว่าทำนองนั้นหรือไม่ใช่หรือไม่แน่ใจหรือคงใช่หรือใช่แต่ถ้ามองย้อนกลับไปแล้วอาจจะไม่พระเจ้าทรงต้องการให้เรามั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์กับพระองค์แต่จะแน่ใจได้อย่างไรที่จะรู้ว่าคุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆความมั่นใจของเราขึ้นอยู่กับเหมือนกับขาสามขาที่รองรับขาตั้งสามขาเป็นสามสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับสามพระภาคในตรีเอกานุภาพขาแรกของขาตั้งนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าความมั่นใจของเรานั้นตั้งอยู่บนความจริงและไม่ใช่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าคุณถามผมว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณแต่งงานแล้วมีคำตอบหนึ่งที่จะตอบได้ผมจะตอบว่านี่ไงทะเบียนสมรสของผมนี่คือหลักฐานว่าเราแต่งงานกันที่นี่เมื่อวันที่7มกราคม1978เป็นเอกสารที่ผมใช้ยืนยันได้และเช่นเดียวกันถ้าคุณถามผมว่าผมแน่ใจได้อย่างไรว่าผมเป็นคริสเตียนผมก็จะชี้ให้คุณดูหนังสือเล่มนี้หลักฐานนี้ซึ่งคือพระคำของพระเจ้าที่ให้เรารู้อย่างนั้นความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นลงเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกินเมื่อคืนก่อนมันมีขึ้นและมีลงแต่ถ้าเราเอาความเชื่อวางไว้บนนั้นและพูดว่าคุณเป็นคริสเตียนหรือเปล่าใช่แล้วผมเป็นคริสเตียนพอวันถัดมาเป็นคริสเตียนไหมโอ้ไม่วันนี้แย่มากผมไม่เป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นอย่างนั้นความเชื่อของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกอย่างไรแต่ตั้งอยู่บนความจริงอยู่บนพระคำของพระเจ้าให้เรามาดูตัวอย่างให้เราเปิดไปยังวิวรณ์บทที่3ข้อ20นี่เป็นภาพเปรียบเทียบอันหนึ่งที่พระคัมภีร์ใหม่ชอบใช้เพื่ออธิบายว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไรภาพนี้คือว่าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ประตูโบสถ์แต่จริงๆแล้วโบสถ์นั้นคือเราทุกคนดังนั้นจึงหมายถึงเราทุกคนและพระเยซูตรัสดังนี้ว่าลองคิดว่าชีวิตของคุณเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งพระเยซูตรัสว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูบ้านประตูชีวิตถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราโฮแมนฮันต์จิตรกรยุคสมัยก่อนราฟาเอลวาดภาพหนึ่งที่อธิบายความหมายของเรื่องนี้ภาพนี้ชื่อความสว่างของโลกภาพนี้อธิบายข้อพระคัมภีร์ข้อนี้คุณเห็นพระเยซูอยู่ที่นั่นผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกกำลังเคาะประตูที่บ้านหลังหนึ่งประตูนั้นมีไม้เลื้อยและวัชพืชปกคลุมเต็มไปหมดซึ่งหมายความว่าชีวิตของเจ้าของบ้านนั้นยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์กับพระคริสต์แต่พระเยซูทรงอยากเข้าไปข้างในและข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าถ้าใครได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดประตูพระองค์จะเข้าไปหาผู้นั้นและกินข้าวด้วยกันการกินข้าวด้วยกันในแดนตะวันออกกลางเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความสัมพันธ์มาจนทุกวันนี้บางคนพูดกับโฮเมนฮันท์ว่าภาพนี้เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมมากแต่คุณได้พลาดไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าคุณลืมอะไรบางอย่างไปคุณลืมว่าที่จับประตูและโฮแมนตอบว่าโอ้เปล่าผมไม่ได้ลืมมีที่จับประตูอยู่อันเดียวและอยู่ด้านในพระเยซูไม่ทรงบังคับให้เราเปิดรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเราเราจะต้องเปิดประตูเองพระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าเราเปิดประตูพระองค์ตรัสว่าเราจะเข้าไป
หาผู้นั้นนั่นคือพระสัญญาจากพระคำของพระเจ้าคุณแน่ใจได้ว่าถ้าคุณเปิดประตูยกตัวอย่างคุณได้อธิษฐานไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเชิญให้พระคิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณพระองค์ทรงเข้ามาไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่พระสัญญาอีกประการหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่คือพระเยซูตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปเป็นนิจจากวินาทีที่คุณเชิญให้พระองค์เข้ามาพระองค์ทรงสถิตอยู่กับคุณตลอดไปคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยกับพระองค์ตลอดเวลาเหมือนกับคุณใช้ออฟฟิศร่วมกับคนอื่นคุณอาจจะไม่คุยกับเขาตลอดเวลาแต่คุณรู้ว่าเขาอยู่ในห้องนั้นคุณรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นพระสัญญาอีกข้อหนึ่งก็คือพระองค์ตรัสว่าเราจะประทานชีวิตนิรันดร์เราได้คุยถึงเรื่องหลักฐานการฟื้นคืนพระชนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนความจริงที่ว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายมีนัยสำคัญหลายประการประการแรกก็คือทำให้เรามั่นใจในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีตเราสามารถแน่ใจได้ว่าเราได้รับการอภัยแล้วถ้าคุณรับพระคริสต์เพราะว่าไม้กางเขนนั้นเกิดผลเรารู้ว่าเรื่องของไม้กางเขนนั้นเกิดผลเพราะว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายประการที่สองการฟื้นขึ้นจากความตายทำให้เรามั่นใจเกี่ยวกับปัจจุบันว่าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นขึ้นจากตายจริงคุณรู้จักพระองค์ได้คุณมีประสบการณ์เรื่องอำนาจของพระองค์ได้ประการที่3ทําให้เรามั่นใจเกี่ยวกับอนาคตถ้าพระเยซูทรงถูกนําไปฝังแล้วทรงฟื้นขึ้นมาอีกแสดงว่าทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะฟื้นขึ้นมาอีกเช่นกันในวันหนึ่งเหมือนอย่างพระองค์เราไม่ได้มีเพียงแค่ชีวิตนี้เท่านั้นยังมีชีวิตหลังความตายอีกบางคนพูดว่ามันคงน่าเบื่อแต่เปาโลบอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและคิดไม่ถึงพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ขาข้างที่สองคือพระราชกิจของพระเยซูได้ทรงทำเสร็จแล้วไม่ใช่สิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อเราแล้วถ้าคุณถามผมอีกครั้งว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณแต่งงานแล้วผมมีคำตอบที่สองคือผมรู้ว่าผมแต่งงานแล้วเพราะว่ามีงานจัดขึ้นที่นี่ในโบสถ์แห่งนี้ในวันที่7มกราคม1978เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและถ้าคุณพูดกับบางคนคุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็นคริสเตียนพวกเขาก็คงพูดได้ว่ารู้ได้จากเรื่องในอดีตรู้จากการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นของพระเยซูนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราแน่ใจว่าพระเจ้าทรงรักคุณพระองค์ต้องการติดต่อสัมพันธ์กับคุณขอให้เปิดไปที่โรมบทที่6ข้อ23เราดูในส่วนแรกของข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและผมอยากจะพูดถึงส่วนที่2ในอาทิตย์นี้เปาโลเขียนว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือมีฉบับอื่นเขียนว่าของประทานจากพระเจ้าที่ให้เปล่าๆคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเวลาที่คุณได้ยินคำว่าของฟรีแต่ผมสงสัยผมไม่เชื่อและผมมักคิดว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขที่จะให้ผมทำอะไรสักอย่างครั้งหนึ่งผมกลับจากพักผ่อนเมื่อมาถึงบ้านในตู้จดหมายมีจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนใบเชิญชวนซึ่งมันบอกไว้ว่าเงินล้านที่อาจเป็นของคุณเอ็นกัมโบคุณเอ็นกัมโบคุณจะเป็นผู้ชนะของอังกฤษหรือไม่คุณอาจจะกำลังถือหมายเลขที่จะได้รางวัลอยู่ในตอนนี้ไม่มีใครมีเลข6หลักที่เป็นหมายเลขชนะรางวัลใบหมายเลขนี้เป็นของคุณและไม่มีใครมีหมายเลขนี้อีกด้านข้างเขียนว่ารีบไปรับเครื่อง Data Master Free รีบเดี๋ยวนี้คุณเอ็นกัมเบอร์แล้วคุณจะได้ทั้งหมดเชื่อเราเถิดว่าคุณไม่ต้องทำอะไรคุณเอ็นกัมเบอร์ผมรู้สึกตื่นเต้นว่าผมต้องทำอะไรและในที่สุดผมก็รู้ว่าผมต้องทำอะไรท
ถ้าผมจะชิงโชคลุ้นเงิน1ล้านดอลลาร์และรีบไปรับเครื่อง Data Master ฟรีและผมต้องสมัครสมาชิกนิตยสาร Time ตลอด40สัปดาห์นี่แหละคือเงื่อนไขค่าปรับนี้ไม่ถูกเพราะว่าพระเยซูทรงต้องจ่ายด้วยชีวิตของพระองค์เองเราจะรับของประทานนี้ได้อย่างไรเราได้รับโดยการสำนึกผิดและความเชื่อการสำนึกผิดหมายถึงการหันหลังให้กับทุกสิ่งที่เรารู้ว่าผิดพระเจ้าจะไม่มีวันขอให้เราเลิกสิ่งต่างๆที่ดีสำหรับเราพระเจ้าทรงขอให้เราเลิกทำสิ่งต่างๆที่จะทำลายชีวิตของเราคุณจะยอมไหมเราได้รับโดยการสำนึกผิดและโดยความเชื่อความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือความไว้วางใจนั่นเองเป็นการไว้วางใจในคนหนึ่งการแต่งงานเป็นการกระทำของความเชื่อคือการไว้วางใจในอีกคนหนึ่งเป็นบางอย่างที่เราทำเป็นสิ่งที่เราเลือกขาข้างที่3คือการเป็นพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องนี้มาจากพระองค์ไม่ได้ขึ้นกับเราถ้ากลับไปสู่คำถามเดิมว่าผมรู้ได้อย่างไรว่าผมแต่งงานแล้วผมอาจชี้ไปที่ทะเบียนสมรสผมอาจคิดถึงงานที่จัดขึ้นที่นี่แต่ผมก็สามารถพูดถึงประสบการณ์การแต่งงาน22ปีได้ด้วยเช่นกันและถ้าคุณจะถามใครสักคนว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็นคริสเตียนพวกเขาก็คงจะชี้ที่พระคัมภีร์หรือชี้ถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขาบนไม้กางเขนผ่านทางการฟื้นคืนพระชนม์แต่พวกเขาก็สามารถพูดถึงเรื่องประสบการณ์การมีความสัมพันธ์กับพระองค์เราได้พูดถึงวิวรณ์บทที่3ข้อ20มาแล้วพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ประตูและเคาะถ้าใครได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดประตูพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเข้ามาข้างในพระองค์จะทรงเข้ามาโดยทางพระวิญญาณของพระองค์พระภาคที่3ของตรีเอกานุภาพคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ภายในเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เรามีประสบการณ์นั้นกับพระเจ้าสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําคือเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในเราบางครั้งคนเรากังวลมากเรื่องนี้เขาพูดว่าฉันไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเปาโลได้ให้คำตอบเราขอให้เปิดไปที่กาลาเทียบทที่5ข้อ22และ23จะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราเปาโลบอกว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความรักความปลาปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนและเปาโลพูดว่าคุณจะค่อยๆมีลักษณะอย่างนี้เปาโลเรียกว่าเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิ่งที่จะเติบโตในชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนสิ่งที่เปาโลพูดถึงนี้คือสิ่งที่ค่อยโตขึ้นรักกันมากขึ้นปราบปลื้มใจมากขึ้นสันติสุขมากขึ้นความสัมพันธ์ของเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผมไม่รู้ว่ามีใครในที่นี่เคยสังเกตการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณกับพระเจ้าผมจำได้แม่นเกี่ยวกับความรู้สึกของผมที่เปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำว่าพระเยซูก่อนนั้นเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนคำว่าพระเยซูเป็นคำสบถหรือเวลาที่ผมได้ฟังวิทยุแล้วได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระเยซูผมจะปิดทันทีเพราะคิดว่าเป็นรายการศาสนาผมจำได้ว่าหลังจากนั้น1สัปดาห์พอผมได้ยินคำว่าพระเยซูผมจะเร่งเสียงวิทยุขึ้นเพราะว่าผมอยากจะได้ยินมากขึ้นผมรู้ว่าทัศนคติของผมที่มีต่อพระองค์เปลี่ยนไปทัศนคติของผมที่มีต่อคริสเตียนอื่นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ก่อนผมคิดว่าพวกคริสเตียนไม่รู้ทำไมคิดว่าพวกเขาแปลกประหลาดน่าเบื่อและทุกครั้งทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาผมที่มหาวิทยาลัยที่ผมเคยเรียนมีกลุ่มคริสเตียนนะเขาชอบจัดปาร์ตี้ข้าวต้มผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ต้องจัดปาร์ตี้ข้าวต้ม
แล้วเขาแต่หลังจากที่ผมมาเป็นคริสเตียนผมไปร่วมงานปาร์ตี้เขาต้มด้วยและผมพบว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากทัศนคติที่ผมมีต่อพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วทัศนคติของผมต่อคนอื่นก็เปลี่ยนไปผมมองผู้คนตามท้องถนนและบนรถเมล์ในแบบที่ไม่เหมือนเดิมชาร์ลีแมคคาซี่เพื่อนผมคนที่หลอกผมเรื่องแอปเปิลแกนนิสมิธบอกผมว่าหลังจากที่เขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาได้เดินเข้าไปในร้านเหล้ามองดูผู้ชายที่อยู่ข้างหลังเคาน์เตอร์เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ารักชายคนนั้นอย่างท่วมท้นไม่ใช่เพราะว่าเขาได้ขายของให้เขานะ แต่เป็นเพราะว่าบางอย่างได้เปลี่ยนไปสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของตนเองเท่านั้นจริงๆแล้วเราควรจะออกไปเพื่อรับใช้ความต้องการของโลกนั้นยิ่งใหญ่นักและผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเราก็คือพระองค์ทรงเริ่มทำให้เรามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่จะทำอะไรบางอย่างและจากนั้นเราก็มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำให้เรามีความมั่นใจส่วนตัวที่ลึกซึ้งว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านั่นทำให้เรารู้ว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรารู้พระคำของพระเจ้าเรารู้ว่าเราขอให้พระองค์เข้ามาข้างในและพระองค์เข้ามาเรารู้ได้จากพระราชกิจของพระเยซูเรารู้ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อให้เราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้และเรารู้ว่าเรามีประสบการณ์กับพระวิญญาณที่บอกเราเป็นพยานให้แก่เราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าขอให้เราอธิษฐานร่วมกันผมรู้ว่าบางคนอาจไม่ต้องการที่จะอธิษฐานไม่เป็นไรครับขอให้ทำอย่างที่ต้องการนะครับแค่คุณอาจจะหลับตาและคิดถึงเรื่องอะไรก็ได้แต่อาจมีบางคนที่พูดว่าฉันอยากจะแน่ใจในคืนนี้ว่าฉันมีความสัมพันธ์นั้นและอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเราจะอธิษฐานคล้ายๆกับที่เราอธิษฐานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและให้เราหันหลังกับสิ่งที่เรารู้ว่าผิดพูดว่าเราเสียใจและขอบคุณพระเยซูที่ทรงตายเพื่อเราบนไม้กางเขนและขอให้พระองค์เข้ามาไม่ต้องอธิษฐานเสียงดังนะครับอธิษฐานในใจก็ได้คุณอาจจะบอกว่าฉันต้องการเวลามากกว่านี้ไม่เป็นไรครับผมไม่อยากให้คุณรู้สึกกดดันที่ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำแต่ถ้าคุณอยากอธิษฐานนี่เป็นคำอธิษฐานที่คุณอธิษฐานในใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าขอบพระคุณที่ทรงตายเพื่อลูกเพื่อให้ลูกมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ลูกเสียใจในสิ่งที่ลูกทำไปที่เป็นสิ่งที่ผิดตอนนี้ลูกได้หันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วลูกรับของประทานที่พระองค์ทรงให้ลูกเปล่าๆคือการอภัยบาปและชีวิตนิรันดร์ขอพระคุณพระองค์ลูกขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกตอนนี้ลูกเปิดประตูชีวิตของลูกแล้วขอเชิญให้พระองค์เข้ามาโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ให้อยู่กับลูกตลอดไปขอบพระคุณพระเยซูเจ้าอาเมนพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับคนที่อธิษฐานคำอธิษฐานนี้ในคืนนี้ลูกขอให้พระองค์เติมเขาด้วยความรักด้วยความปราบปลื้มใจสันติสุขในนามพระเยซูอาเมน